สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลาลิก้าสเปนเมื่อคืนนี้กันดีกว่าครับผมเป็นเกมนัดที่17ของฤดูกาลนะประจำวันอาทิตย์ที่23ธันวาคมนั่นเองเริ่มต้นกันที่ไอ้ข้างคาวบาเลนเซียครับเปิดบ้านเอาชนะฮุยสกาไปได้ 2-1 เลกาเนสเสมอกับเซบีย่าไป 1-1 แล้วก็ปิดท้ายด้วยลาโยบายกาโนเอาชนะทางเลบันเต้ไปได้ 2-1 ด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูสรุปตารางคะแนนเลยดีกว่าครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเรามาเล่นกันที่ครึ่งตารางบนครับตอนนี้จ่าฝูงเป็นบาร์เซโลนาครับมีอยู่37คะแนนอันดับ2เป็นแอตเลติโกมาดริด34คะแนนอันดับ3เซบีย่า32คะแนนอันดับ4ตอนนี้เป็นเรอัลมาดริดครับมีอยู่29คะแนนอันดับ5เป็นเดปอร์ติโวอาราเบส28คะแนนแล้วก็อันดับ6เป็นเลเบเตสครับมีอยู่26คะแนนมาต่อกันที่ครึ่งตารางล่างครับมาดูกันที่โซนท้ายตารางเลยดีกว่าอันดับที่18ตอนนี้เป็นเบียริลมีอยู่15คะแนนอันดับ19ไลโยบายกาโน13คะแนนแล้วก็อันดับที่20ฮูเอสกาครับมีอยู่เพียงแค่8คะแนนเท่านั้นเองสำหรับดาวซันโดล่าสุดครับยังคงเป็นเลโอเนลเมสซี่ของบาร์ซ่าครับที่ซัดไป15ประตูสำหรับโปรแกรมลาลิก้าในนัดที่17ครับยังเหลืออีก1คู่ครับเบียริลจะพบกับเรอัลมาดริดในวันที่4มกราคมปีหน้านั่นเองเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมลาลิก้าสเปนนัดถัดไปครับนัดที่18ของฤดูกาลจะเตะในปีหน้าครับช่วงวันที่5ถึง8มกราคมนั่นเองเริ่มต้นกันที่เสาร์ที่5มกราคมเลวันเต้จะพบกับจิโรน่าเอสปานยอลพบกับเลกาเนสแล้วบายาโดลิดจะพบกับไลโยบายกาโนอาราเบสเจอกับบาเลนเซียเวสกาจะพบกับเลเบติสต่อกันที่วันอาทิตย์ที่6มกราคมครับเอบาเจอบิโอเรียลเซบีย่าจะพบกับแอตเลติโกมาดริดเรอัลมาดริดครับจะพบกับทางเรอัลโซซิดาดแล้วก็เกตาเฟ่เจอบาร์เซโลนาก็จะปิดท้ายด้วยคืนมันเดย์ไนท์ครับเซลตาบิโกจะพบกับแอตเลติกบิบาวนั่นเองก็เดี๋ยวผลการแข่งขันจะเป็นยังไงครับปีหน้าเรากลับมาลุ้นกันใหม่นะครับผมสำหรับลาลิก้าสเปนและเดี๋ยวไว้เจอกันสวัสดีครับ